ว่าแบบกำลังปล่อยตัวเองกับสู่ธรรมชาติหรืออะไรวะเรียกว่าไงดี แบบเหมือนกับรีลีสออกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรับของใหม่เพราะว่าของใหม่ก็กำลังจะอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์อีกรอบอะไรเงี้ยจริงช่วงที่นี้เรียกว่ากลับมาอินกับตัวเองแล้วกันคือเหมือนกับผมกำลังพยายามกลับมาสู่จุดสเตเบิลเพื่อที่จะมูฟไปอีกเวนึงอืมใช่ครับคิดว่าจะเปลี่ยนลุคด้วยเปลี่ยนลุคด้วยใช่ๆรอบนี้คือจะแซ่บขึ้นไหมฮะก็กัดปากแล้วเลือดกระฉูดเลยฮะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนยังไงเนาะผมรู้สึกว่าเคยเห็นแบบผัวเกรียนแล้วต้องมีผมยาวบ้างแล้วบรอเฮ้ยยาวแบบพูดยาวเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไม่ชัดแล้วเดี๋ยวโดนว่าว่ะเอาว่าจะเปลี่ยนให้เยอะที่สุดเท่าที่ไหวแล้วกันไม่รู้เหมือนกันโอเคได้ข่าวว่าทั้งสองคนนะฮะเป็นแฟนเขาก็น่าจะได้ดูกันแล้วแหละสองคนนี้ได้เล่นภาพยนตร์ด้วยกันนะฮะเรื่อง Ghost Lab ใช่ไหมฉีกกดทดลองผีเป็นไงมาไงฮะทั้งสองคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับบทเป็นคุณหมอทั้งสองคนเลยใช่ไหมแบบค่อนข้างแบบว่าใหม่ทั้งคู่เลยหรือเปล่าได้ข่าวว่าไปเวิร์กช็อปกับเขาเรียกอะไรไปเวิร์กช็อปการเป็นหมอที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมใช่ครับก็ได้ทำอะไรบ้างฮะมีการเวิร์กช็อปอยู่เยอะเลยครับผมแล้วยิ่งกับตัวผมเนี่ยคือแบบกับตัวผมมันจะไกลมากมีแบบความแบบโตกว่าความเป็นหมออีกเป็นอาชีพหมอแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างแบบสุดโต่งมากๆอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะมีความแบบไกลตัวผมมากๆผมมันจะมีเวิร์กช็อปกับ acting coach เยอะมากเลยครับผมแล้วก็อย่างที่พี่บอกก็คือเราได้ไปที่โรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็ไปดูการทำงานของพี่คุณหมอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบได้แบบไปถามเขาไปดูว่าเขาเป็นยังไงไปถามเขาว่าแบบเขาเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมเขาเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บข้อมูลออกมาใช้ในตัวละครของเราอะไรเงี้ยครับพี่ต่อล่ะคะครับก็นี่ผมเตรียมฟิลเตอร์ไว้แล้วก็สำหรับการเป็นหมอนะฮะก็จำเป็นจะต้องบอกว่ามีความจริงจังมากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นไม่มีพอดีก็โอเคโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะก็พวกเราเต็มที่กันมากคือตอนเดี๋ยวนี้เราเห็นในทีวีบ่อยไงหมอชอบมีแบบเนี้ยทุกวันเลยวันนี้นะฮะใช่โอ้ยเสียวเด้ออ๋อเสียวจังเลยเสียวจังเลยจริงๆถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันนะที่แบบว่าคืออย่างผมเคยไปเวิร์กช็อปกับหมอเยอะขนาดเนี้ยก็คือพร้อมไอครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยใกล้ขนาดนี้จริงๆคือทั้งที่ตัวเองวนเวียนกับหมอนะแบบพ่อแม่บุญธรรมผมเป็นหมอทั้งคู่เลยอืมก่อนหน้านี้เราก็เคยร่วมงานกันใช่ไหมเราสองคนก็เคยร่วมงานกันเป็นอะไรนะซีรีส์เลือดข้นคนจางใช่ไหมใช่เนี่ยยี่กับอาฉีแต่ว่าจริงๆต้องเรียกว่าเราร่วมงานเป็นศิลปินด้วยกันมากกว่าผมว่าใช่ก็จะอยู่ตั้งแต่นายใบนายแต่ว่าเลือดคือเลือดข้นอยู่โปรเจกต์เดียวกันนะผมแต่ว่าไม่เคยเจอกันเลยก็คือเหมือนแบบอี้กับฉีไม่เคยเจอหน้ากันเลยผมแล้วก็ถ้าเกิดจะได้เข้าซีนด้วยกันจริงๆอีกทีเนี่ยคือตอนเคว้งครับถ้าเกิดใครได้ดูจะเห็นเราโผล่มาแวบหนึ่งครับผมก็อันนั้นจะเป็นแบบแวบหนึ่งแต่ว่าเอกโกสแลบเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เหมือนเราแบบร่วมงานกันอย่างจริงจังเข้าซีนด้วยกันอย่างฮาร์ดโหดครับโอเคช่วงนี้หนุ่มๆก็อยู่บ้านบางคนก็อาจจะไปทำงานอยู่บ้างนิดนึงอะไรเงี้ยอยากคิดถึงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคิดถึงการเที่ยวไหมการออกไปข้างนอกที่มันแบบไกลๆได้มากกว่านี้สัก100กิโลเมตรอย่างเงี้ยยังคิดถึงอยู่หรือเปล่ามากๆคิดถึงมากมากอยากไปไหนมากที่สุดเลยช่วงเนี้ยถ้าแบบเป็นไปได้คือถ้าแต่ช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมก็ยังเหมือนเดิมเรายังคงเวเดิมของเราอยู่คือเราอยากไปทะเลครับเรายังมีเวเดิมของเรายังมีสถานที่ในใจของเราก็คืออยากไปทะเลยังอยากไปทะเลอยู่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงแบบ
่างประเทศเลยอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสามารถแบบเมื่อไหร่ที่ไปได้อ่ะผมอยากกลับไปญี่ปุ่นมากเลยรู้สึกคิดถึงทุกอย่างคิดถึงหลายๆอย่างเนาะรู้สึกว่าญี่ปุ่นมันต้องเป็นแบบเป็น first place อ่ะตอนมันเปิดทุกอย่างแบบกลับมาปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นที่แรกอ่ะมันต้องไปอ่ะคิดถึงครับอยากไปกับใครมากที่สุดคะโอ้ได้หมดเลยฮะจังหวะนี้ไปกับใครก็ได้เลยครับขอให้ได้ไปก่อนตอนเนี้ยพี่ต่อล่ะฮะอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากไปที่ตามแบบเกาะที่เขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะฮะนี่ปีกวิเวกเลยเหรอไม่แบบหมายถึงว่าผมว่าจริงๆมันทำเองก็ได้แหละแต่หมายถึงว่าเกาะพวกนั้นก็ดูเท่ดีแบบมันก็มีการเราได้โซเชียลดีท็อกด้วยคือทุกวันนี้ผมอยู่ในโซเชียลเยอะขึ้นด้วยสถานการณ์ด้วย new normal อะไรต่างๆด้วยก็รู้สึกจริงๆนะว่าทุกคนน่ะควรหมั่นทำสิ่งนี้แบบว่าอยู่กับมันเยอะก็ควรจะปล่อยมันให้สม่ำเสมอด้วยอะไรเงี้ยอย่าแบบไปอยู่กับมันซะหมดอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องมันเนี่ยจริงผมเพิ่งตื่นนะขอโทษเดี๋ยวนะนอนตอนเย็นเหรอฮะเนี่ยที่ทุกคนเห็นจับผมคือผมข้างหลังผมมันกำลังเละมากตอนนี้ไม่มีเลยพี่ต่อหล่อแล้วพี่ต่อแล้วผมไอ้ก็สุดๆใส่หูฟังมาตลอดเลยเนี่ยแม่งเถื่อแบบไม่หยุดเลยมีแฟนคลับถามมานะคะว่าพี่ไอพี่เจอยู่แถวนั้นหรือเปล่าคะพี่เจอยู่ข้างล่างครับผมน่าจะกำลังอัดอยู่แต่ว่าผมจะไม่พาไปเด็ดขาดไม่งั้นผมตายรู้ทันนะเนี่ยรู้ทันนะหรือว่าแบบอยากเจอพี่เตจังค่ะไปหาพี่เตหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยรู้ทันซะแล้วได้อ่ะโอเคมีหนุ่มๆก็เพิ่งผ่านผลงานโกสแลบไปเนาะอยากมีบทอยากจะเล่นบทอะไรบ้างในอนาคตที่มันแบบท้าทายไหมอยากเล่นเป็นตัวละครแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนใครก่อนดีผมไม่มีครับรู้สึกว่าไม่อยากมีเป้าแบบนี้เพื่อปิดกั้นตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าผมถามไปว่าอยากจะเล่นอะไรเดี๋ยวมันอาจจะมีบทที่หน้ากว่านั้นแต่ผมยังคิดไม่ออกก็ได้แต่ที่รู้ๆอย่างหนึ่งอ่ะคือผมอยากลองเล่นแบบอะไรที่เป็นคอมเมดี้บ้างก็ดีแนวซิทคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่แบบหนังที่มันตลกอ่ะแบบไม่ใช่ซิทคอมอะไรเงี้ย มีแฟนคลับถามว่าพี่ต่ออยากเล่นเป็นโอเอ๋วไหมคะ อยากให้พี่เล่นเป็นโอเอ๋วไหมคะยากค่ะมันจะนานยากจะนานไม่นานมากค่ะอันนี้แบบถ้าพี่ต่อเล่นเป็นอะไรนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าพี่ต่อเล่นเป็นโอเอ๋วนี้พี่ต่อคิดว่าใครในดาวอยากให้เล่นเป็นเต๋คู่กับพี่ต่อเดี๋ยวโยนพีพีไปเป็นเต๋ไปอุ้ยโอ้โหผมว่าพีคพูดเลยว่าพีคทำไมอ่ะอยากเห็นพีพีเล่นเหมือนตอนที่ไอ้บิลกินมันร้องไห้ตอนภาคแรกดักชิมูชิมูด้วยนะชิมูป่านนี้บิลกินจามแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยบิลกินคงจะจามตัวมีไปขับบอกว่าฮ่าฮ่ามันไม่ได้นะมีหลายคนนะฮะพิมพ์มาว่าคิดถึงพี่ยิมนะฮะยังจำพี่ต่อจากคาแรคเตอร์พี่ยิมได้ด้วยนะฮะขอบคุณฮะคิดถึงเหมือนกันครับอีกคำถามนึงนะฮะอันนี้อยากให้นุ่มๆทั้งสองคนนะฮะบอกเสน่ห์ของกันและกันมาสามอย่างกันและกันอ๋อไม่ใช่ของตัวเองใช่ไหมไม่ให้พี่ไอซ์บอกเสน่ห์ของพี่ต่อมาสามอย่างพี่ต่อบอกเสน่ห์ของพี่ไอซ์สามอย่างใครก่อนดีใครจะเริ่มก่อนนึกออกยังครับผมก่อนก็ได้เฮ้ยเสน่ห์อันดับแรกของไอซ์สำหรับผมเหรออันดับแรกคือความไม่โตอ่ะอย่างเสน่ห์ของไอซ์ผ
ความเด็กความที่แบบเด็กตลอดเวลาผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นได้ผมว่าอันเนี้ยมันพิเศษแล้วก็เป็นเสน่ห์ด้วยแล้วก็เชื่อว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แฟนๆที่ตามไอ้แบบหลักๆเลยอ่ะก็น่าจะคิดเหมือนผมแล้วก็อันดับสองคือผมใช้คำว่าหมกมุ่นแล้วกันฮะทำไมล่ะไอ้หมกมุ่นสิ่งแรกที่ผมเคยเห็นไอ้หมกมุ่นคือประมาณ3หรือ4ปีก่อนช่วงนายบายนายยุคที่แบบพวกเรายังต้องเทรนแล้วไม่มีใครได้เห็นเราอ่ะมันจะมีเด็กผู้ชาย2คนชอบผัดกันเดินเข้าไปในห้องซ้อมคนเดียวแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เปิดเพลงซึ่งผมรู้สึกว่าอาการเนี้ยคืออาการของหมกมุ่นในอะไรที่ตัวเองสร้างสักอย่างแล้วผมรู้สึกว่าพอให้มันหมกมุ่นแบบเนี้ยมันเท่กว่าสิ่งที่เราเห็นอีกอ่ะแล้วมันเป็นแบบมุมมืดที่ไม่ได้ต้องการให้มีใครเห็นขนาดนั้นแค่อยากรีลีสตัวเองปลดปล่อยตัวเองออกมาผมว่าอันเนี้ยก็ดูเป็นเสน่ห์ค่ะแล้วก็ข้อ3เหรอฮะข้อ3ชอบความรีแลกซ์ของไอซ์มั้งฮะไอซ์เป็นคนรีแลกซ์ได้ดีกว่าผมอันนี้แบบเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเลยว่าผมรู้สึกว่าไอซ์รีแลกซ์ได้ดีกว่าผมแล้วผมว่าเพราะทำได้ดีกว่าผมมั้งผมเลยมองว่ามันเป็นเสน่ห์ครับครับเฮ้ยทำไมต้องนิ่งเลยอ่ะเครียดอะไรผมฟังนั่งยิ้มเขินลอยอยู่ตรงนี้เอาจริงหน้าไอตอนนี้คือโดนคอมเมนต์บังใช่ผมไม่เห็นหน้าตัวเองเหมือนกันแบบคอมเมนต์มันขึ้นแบบมันเห็นเป็นกรอบไอแบบเหมือนค้างอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรบังเงี้ยใช่มองไม่เห็นหน้าตัวเองเหมือนกันใช่ครับหนุ่มไอมีอะไรจะดีเฟนไหมฮะหรือว่าไม่มีฮะไม่มีเมื่อกี้พูดดีฮะผมไม่ต้องแก้อะไรพูดดีๆไอ้น้องได้เลยอ่ะเสน่ห์ของพี่ต่อสามอย่างค่ะพี่ไอ้ครับผมว่าอย่างแรกเลยคือพี่ต่อเป็นคนแพชชั่นครับหมายถึงว่าเป็นคนทำอะไรด้วยแพชชั่นทำอะไรด้วยแบบความรักและแบบความจริงจังผมรู้สึกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเคสในความหมกมุ่นเหมือนกันแบบเวลาเราอยู่ในกองด้วยกันเห็นพี่ต่อเข้าคาแรคเตอร์ทีแล้วแบบไม่อยากจะออกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันพี่ต่อดูฟินในการได้เข้าไปอยู่ในคาแรคเตอร์นั้นอะแบบเรื่อยๆอะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันดูเป็นแบบคนที่ทำอะไรด้วยแพชชั่นจริงๆแบบเขาดูชอบมันจริงๆอ่ะแล้วก็ข้อสองคือผมว่าผมได้มาจากตอนอยู่ในเบนายด้วยกันครับผมพี่ต่อเนี่ยจะมีความเป็นแบบคือด้วยความที่พี่ต่อก็เป็นพี่ใหญ่ด้วยจริงๆแล้วพี่ต่อเขาจะมีความพี่ใหญ่แบบนั้นเนี่ยแบบจริงๆอ่ะคือแบบเขาจะดูแลน้องๆจะคอยตักเตือนถ้าเกิดแบบน้องๆแบบเริ่มทำอะไรแบบไม่ดีหรือว่าเริ่มมีการเปลี่ยนนิสัยตรงไหนเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบหมายถึงว่าผมมาเป็นคนหนึ่งที่แบบพี่ต่อก็พูดนึกออกปะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นแบบเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่แบบตอนนั้นเราได้ผ่านการตักเตือนพี่ต่อมาไม่งั้นตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยข้อสุดท้ายครับพี่ต่อเป็นคนที่หุ่นดีตลอดเวลาจริงๆแล้วเป็นคนกินเยอะมากด้วยแต่ก็หุ่นอยู่อย่างนั้นอะฟรีซอยู่อย่างนั้นอะตลอดเวลาผมนี่แบบนับถือเรื่องวินัยดิสซิปลินทุกอย่างแบบสุดยอดจริงๆอะประมาณนี้
พี่ต่างเข้าเอ็กเฉยจบเฉยไม่มีอะไรดีเฟนใช่ไหมครับพี่ต่อเห็นด้วยกับน้องหมดทุกอย่างหรือเปล่าอ๋อครับเห็นด้วยฮะเออคุณไม่อยากโชว์นะว่าแก้มไปถึงหูแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปเล่นเกมนะครับมีอีกคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วถ้าคิดว่าตัวเองไม่ทำงานในวงการบันเทิงคิดว่าตัวเองตอนนี้จะทำอะไรอยู่ถ้าไม่ได้เป็นศิลปินหรือนักแสดงหรือไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงคิดว่าตอนนี้ตัวเองจะทำอะไรอยู่ผมว่าผมอยู่ทะเลผมอยู่ทะเลแน่ๆผมว่าผมต้องทำอะไรที่อยู่ทะเลอ่ะอาจจะแบบทำอะไรอ่ะผมอาจจะเป็น นักอะไรดีนักเล่นเรืออยู่ทะเลครับนักเล่นเรือใบอยู่ทะเลครับผมเพราะผมชอบเล่นเรือใบผมรู้สึกว่าเป็นยังไงผมน่าอยู่แถวนั้น พี่ต่อจะจมน้ำแล้ว พี่ต่อละครับคิดว่าผมว่าจะจมน้ำแล้วรู้สึกเหมือนสามฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์แรกคือรู้สึกเหมือนจมน้ำถ้าผมไม่ได้ทำตัวแสดงอะไรวะเนี่ยลุกวาวแพชชั่นผมคงลุกแบบอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้ปล่อยสักทีแล้วก็อันดับสามก็คือขอโทษครับมันมีเสียงเหมือนตัวผมแตกแบบนี้ครับมันไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่น่าจะเป็นความรู้สึกหลักๆที่ถ้าเกิดไม่ได้ทำแต่จริงผมว่าคืออาชีพนี้ก็ไม่ใช่อาชีพที่ผมเคยคิดอยากจะเป็นนะอันนี้ถ้าพูดแบบตรงๆเลยอะแต่ว่าพอก้าวมันเข้ามาแล้วแล้วก็รักมันไปแล้วอะมันมันก็พูดยากนะแบบมันออกยากอะพูดจริงแค่วันนี้ผมแบบไม่แสดงเงี้ยผมก็จะรู้สึกเหมือนคนที่สูญเสียอะไรไปก็ได้ตอนนี้นะคะ6:30แล้วนะคะแฟนๆที่ดูอยู่ก็อาจจะเป็นมื้อเย็นแล้วนี่ก็หลายคนก็อาจจะแบบว่าเอาข้าวมานั่งทานดูไลฟ์ไปด้วยนะฮะนี่มีคำที่อยากให้หนุ่มๆได้พูดหน่อยเผื่อแฟนๆเขาแบบพับบิลมอกฟัสไซอพับบิลคาริยาพับบิลมอกกัสซอยะมันรีเฟกกันนะฟิลเตอร์มอกนี่อันนี้เดียวพับบิลมอกกัสซอยะใช่ต่อน่าคมมากพับบิลมอกกัสซอยะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเนาะมีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะเป็นแมกกาซีนวอลลุ่มที่2นะคะปก9รายไปนายนะคะมีพี่ต่อกับพี่ไอด้วยโอ้โหเท่จังเลยไม่อยากจะบอกเลยว่าวันนั้นวุ่นวายมากนะฮะวุ่นวายจริงๆเป็นการเรียนรู้ที่วันที่ดีของพวกเรานะวันนั้นเอออยากใช่อยากวุ่นวายอีกรอบไหมคะอยากครับโอเคเดี๋ยวสักพักนึงจะมีสายตรงติดต่อมานะฮะโอเคเรามี2เกมนะคะให้หนุ่มๆร่วมสนุกนะคะเกมแรกก็จะล้อไปกับผลงานล่าสุดของทั้ง2หนุ่มเลย Ghost Lab นะฮะฉีกกดทดลองผีง่ายๆเกมนี้ง่ายๆมีของรางวัลแจก1เล่มเดี๋ยวอีกเล่มนึงไปแจกในเกมที่2นะฮะเกมนี้มีชื่อว่าทายชื่อผีแหละตรงๆเลยก็เดี๋ยวเราจะบอกคุณลักษณะคาแรคเตอร์ของผีตนนั้นแล้วให้หนุ่มๆยกมือตอบนะฮะยกมือตอบครับใครตอบถูกน้อยกว่าโดนทำโทษเดี๋ยวจะมีสตาฟคอยจดไว้นะฮะว่าใครตอบน้อยใครตอบมากโอเคได้ครับจดแฟนๆที่รอลุ้นของรางวัลนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าคำถามไหนนะคะจะแจกหนังสือนะคะเริ่มที่คำถามแรกผีตนแรกเลยละกันเป็นผีตนไหนดีอ่ะขอพูดถึงคุณลักษณะก่อนคาแรคเตอร์ผีตนนี้จะบินได้ในเวลากลางคืนก็น่าจะรู้แล้วมั้งหางมีอยู่บินถูกต้องค่ะพี่ต้องตอบถูกคนแรกเฮ้ยง่ายเกินไอ้ทำโทษไป
เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันมีอีกหลายข้อโอเคนี่ยังเล่าไม่หมดเลยนะเออตอบไปแล้วหนึ่งเอออ่ะผีตนที่สองนะฮะเป็นผีดิบที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปซอมบี้แต่มีฟันซอมบี้เดี๋ยวนะตอบถูกอีกแล้วซอมบี้ได้เหรอไอ้เอาอะไรมาซอมบี้ผีดิบหน้าตาเหมือนคนก็ซอมบี้ไงซอมบี้มันไม่เหมือนคนมันเน่าแล้วไงอ้าวหรอมันต้องเหมือนอะไรซอมบี้ต้องเหมือนอะไรต้องเหมือนศพอย่างเงี้ยหรอตีกันตีกันตีกันโอเคโอเคเฮ้ยผมว่าผมต้องข้อต่อไปผมได้อ่ะข้อนี้ตอบไม่ได้แล้วกันนะฮะเป็นผีที่ถูกสร้างด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการผ่าตัดแฟรงเกนสไตน์ใครตอบอ่ะใครตอบไม่รู้ไหวตอบแบงโค่ตอบแบงโค่ไอเอาไปตอนนี้ไอเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดังก่อนหมอวีมามาหมอวีมาแล้วนะเจอแว่นธนภพดีให้หน่อยโอเคข้อนี้นะฮะเราแจกรางวัลเลยดีกว่าข้อนี้เป็นไหนตอบถูกนะฮะได้ไปเลย1เล่มเดี๋ยวทีมงานจะแคปใครตอบถูกเป็นคนแรกทีมงานแคปได้เดี๋ยวจะติดต่อไปนะฮะผีต้นนี้นะฮะฟังให้ดีนะฮะเป็นผีผู้หญิงที่ชอบติดตามเด็กเกิดใหม่เฮ้ยบางท่านเชื่อว่าเหตุที่เด็กทารกในบ้านมักจะร้องหัวเราะหรือดูยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างก็ร้องห่มร้องไห้บางครั้งนั้นเชื่อว่าผีต้นนี้มาเฝ้าหยอกล้อเด็กๆแล้วว่าผีแม่กุมารทองพี่ต้องไปซื้อค่ะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยอ้าววู้ฮู้ชนะพรมลีวู้ฮู้อุ้ยมีคนตอบถูกไหมคะทางบ้านมีคนตอบถูกไหมคะทีมงานมีมีค่ะตอบถูกก่อนพี่ต่อหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนมีคนตอบถูกก่อนผมพี่เนี่ยมีคนเขียนแม่สื่อสุพรรณาสุพรรณา PNR จะตอบถูกก่อนเราอีกเก่งที่สุดเลยค่ะอ่ะใช่คนเดียวกันที่พี่ตอบพูดไหมคะทีมงานใช่ไหมคะทีมงานต้องไปรีเช็คนะคะทีมงานต้องไปรีเช็คนะคะว่าพี่ตอบพูดชื่อคนที่ตอบถูกแล้วนะคะโอเคตอนนี้พี่ตอบกี่คะแนนคะสองมีคนตอบกุมารทองเหมือนผมเลยอ่ะใช่หนึ่งกุมารทองเอาจริงป่ะเขาพูดว่าผีผู้หญิงแล้วมาคอยดูแลแสดงถึงความโตกว่าเออใช่เออใช่แต่ก็มีคนตอบเหมือนผมอ่ะไม่เป็นไรเราจะเถียงกันนะครับยังเหลือเมนนั้นอีก2ตนอ่ะยังเหลืออีก2ตนถ้าไอตอบถูกนี่ก็คือเสมอกันเลยไม่มีใครโดนทำโทษอ่ะครับตัวต่อไปผีตนนี้นะฮะมาจากความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของสดๆดิบๆกระสือเหรอตอบตอบเฮ้ยไอ้ถูกอ่ะพี่ไอ้ตอบถูกค่ะพี่ไอ้ตอบถูกเลือดกำเดาไหลเลยตอบผิดตอนนี้เย้บ้านะฮะคอมเมนต์กันมาใหญ่เลยว่าผีอะไรวะพี่ไอ้ตอบถูกอ่ะข้อนี้วัดดวงเลยคือถ้าพี่ไอตอบถูกก็คือเสมอแต่ถ้าพี่ตอบถูกก็คือพี่ไอโดนทำโทษนะฮะได้ดีได้เลยครับพี่ต้องชนะถ้าพี่ไอโดนทำโทษพี่ต่อต้องคิดบททำโทษรอไว้เลยเอา อ่ะข้อนี้ง่ายมากอยู่ที่ความเร็วแล้วแหละผีตนนี้นะฮะเป็นผีชนิดหนึ่งเ ชื่อว่ามีตีนเดียว ไม่มีสะบ้าหัวเข่าจึงต้องเดินขยิงชอบออกมาดูดเลือดที่หัวไม้เท้าของคนที่นอนหลับพักแรมในป่ามันไม่ใช่ผีไหมอ่ะมันติงวะวะเดี๋ยวนะดูดเลือดหัวแม่เท้าด้วยเลือดหัวแม่เท้าผีไฮไลท์เข้ามาต้องอ่านอีกรอบไหมอีกรอบไอ้ที่อะไรวะ
ผีชนิดนึงเชื่อว่ามีตีนเดียวไม่มีสะบ้าหัวเข่าจึงต้องเดินเขย่งชอบออกมาดูดเลือดที่หัวไม้เท้าของคนที่นอนหลับพักแรงเลยไอ้มึงไม่อ่านคอมเมนต์ผีกองก้อยไงโหทุกคนเขาตอบอยู่ในคอมเมนต์ปอมใช่ปะใช่ปะใช่ปะถูกต้องถูกต้องพี่ต่อตอบแล้วตรงๆว่าผมไม่รู้เลยว่าผีกองกอยคืออะไรเออผมไม่รู้เหมือนกันผีกองกอยคืออะไรอ่ะจริงหรอไม่รู้จักเขียนว่าผีดูดเลือดมันดาคิวล่าขวัญขวัญมั่วแล้วไอ้กวางโทษเอออ่ะพี่ต่อตอบถูกไปนะฮะข้อนี้พี่ไอโดนทำโทษ4ต่อ2พี่ต่อตอบถูก4ข้อพี่ไอตอบถูก2ข้อเออมีอะไรอยากทำโทษพี่ไอไหมคะพี่ต่อเห็นไอชอบเต้นไอโซเลชันนะฮะก็เลยอยากไอทำไอโซเลชันเฉพาะตั้งแต่ส่วนกระหม่อมจนถึงคอห้ามทำส่วนอื่นฮะคืออะไรครับพี่ต่อเดี๋ยวนะเอาไม่รู้ไม่เห็นมึงแยกอวัยวะเก่งมาเผื่อแยกหูแยกจมูกแยกตาได้ไงลองดูดิมันยังไงอ่ะเฮ้ยไอ้พับเออเอาหน้าหนีเอออะไรแบบเนี้ยโบเบ้โบเบ้เนี่ยลองดูลองขยับจมูกพร้อมกับตานี่นี่นี่คือถือว่าเป็นการเต้นแบบใหม่เต้นด้วยตากับจมูกเห็นปะบอกแล้วสภาวะนี้เขาเรียกหมกมุนเออเราสามารถเต้นแบบอื่นๆได้เดี๋ยวไอ้เป็นอะไรไอ้อาจจะทำเพลงที่เต้นเฉพาะหน้าก็ได้นะอืมเต้นแบบแล้วก็ยักคิ้วนี่ว่าเออเออโอเคอ่ะยังเหลืออีกเกมนึงนะฮะยังมีเวลาแก้ตัวนะฮะพี่ไอ้เกมนี้ได้เลยครับว่าหลายคนน่าจะต้องรอคอยเพราะว่าเกมนี้เราขนกันมาทั้งนาดาวเลยค่ะไม่ได้มีแค่พี่ต่อกับพี่ไอ้โอเคเกมนี้นะฮะขออธิบายกติกาก่อนค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแล้วก็ผู้เล่นนะฮะคนนึงอาจจะต้องปิดตาแล้วค่อยลืมตามาเพื่อที่จะดูคำใบ้เอางี้เดี๋ยวผมเอากาแฟเดี๋ยวผมปิดกล้องให้เลยโอ้อ่ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้นาดาวนะคะก็คือเดี๋ยวดิฉันนะคะจะขึ้นรูปศิลปินของสังกัดนาดาวโดยทั้งสองคนจะต้องสลับกันคนหนึ่งใบ้และอีกคนหนึ่งทายนะฮะโดยคนที่ใบ้นั้นจะต้องทำท่าเรียนแบบหรือคำพูดบุคลิกคาแรคเตอร์ของศิลปินคนนั้นให้อีกคนทายนะฮะส่วนเดี๋ยวขึ้นรูปใครคนที่ทายจะต้องหลับตาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะดูเฉลยส่วนแฟนคลับทางบ้านนะฮะแฟนคลับทางบ้านก็คิดว่าบางคนก็คงอยากจะร่วมสนุกนะฮะในระหว่างที่คนใดคนหนึ่งทายก็อาจจะอย่าเพิ่งพิมพ์คอมเมนต์นะฮะหัวเราะได้พิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าได้ส่งอีโมจิมาได้นะฮะแต่ครับทางบ้านเราจะเริ่มที่พี่ต่อเป็นคนแรกเลยหมายถึงให้ผมเป็นคนทายใช่ไหมเอ้ยหรือว่าให้ผมเป็นคนใบ้พี่ต่อเป็นคนใบ้โอเคครับพี่ต่อเป็นคนใบ้นะฮะเกมนี้ก็จะมีของรางวัลแจกด้วยเช่นกันนะฮะนี่ว้าวจะแจกยังไงดีเราจะยังไงดีทีมงานคะเราจะแจกยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกละกันว่าศิลปินคนไหนเดี๋ยวจะบอกคิวให้ว่าข้อนี้จะแจกของรางวัลนะฮะแต่ว่าข้อนี้ยังไม่มีแจกอ่ะเริ่มที่พี่ต่อจะเป็นคนป้ายพี่ไอจะเป็นคนทายเพราะฉะนั้นพี่ไอปัดตาก่อนนะคะผมต้องปิดตายังเฮ้ยปิดแล้วค่ะผมไม่เห็นนะเมื่อกี้เกือบแล้วฮะพี่ต่อเห็นไหมพี่ต่อรู้ยังได้ลองดูอ่ะเริ่มค่ะเฮ้ยมันมีฟิลเตอร์ที่ควรจะใช้ไม่คิดเหมือนผมแอบเห็นว่าเป็นผู้หญิงมั้งเฮ้ยผู้หญิงเดี๋ยวหาแป๊บนึง
ช่ป่ะนี่หาได้อยู่เมื่อกี้เห็นแต่ผมแต่ว่าปิดตาทันใช่ใช่ใช่ผู้หญิงฟิลเตอร์นั้นไปไหนวะฟิลเตอร์เมื่อกี้เดี๋ยวนะอันนี้คือเขาจะหาฟิลเขาจะหาฟิลเตอร์ของศิลปินคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยพร้อมยังไอ้นี่อ๋อนี่ก็ทำแล้วเหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยว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 เอาเสียงให้ด้วย บีพี่หนึ่งไงล่ะก๊อปปี้โชว์เลยไงล่ะก๊อปปี้โชว์แค่คำเดียวก็รู้แล้วบีมาเนี่ยคือแบบรู้มีคนเดียวอะมาเดี๋ยวนะป่านนี้ป่านนี้ต้องใครมาคนที่สองไม่พี่ไอปิดตาก่อนนะฮะรอบนี้เดี๋ยวพี่ต่อให้ผมปิดตานะผมก็ทายอีกแล้วเอ้ยผมปิดตาปะเอ้ยไม่ไม่ต้องปิดพี่ไอทายเดี๋ยวพี่ต่อไปผมปิดอยู่ไปนะฮะโอเคพี่ไอปิดตาแล้วนะฮะซึ๊บอุ้ยโอ้โหตายฮะได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะได้ลองดู เริ่มพร้อมยังไงพร้อมครับเอาละฮะทุกคนสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะวันนี้ผมว่านะผมว่านะพี่ท้องแคบใช่ปะใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องพี่ท็อปแท็บนี่ทำไมรู้ว่าเอกลักษณ์เขาคือบทนี้หรอผมว่านะผมว่านะไม่จริงแบบความแบบพิธีกรนะสวัสดีครับทุกคนใช่จริงๆในห้องเวิร์กช็อปผมเคยก๊อปปี้คนในนาดาวได้เยอะนะพี่หรอนี่เรื่องจริงอ่ะคนต่อไปนะฮะพี่ไอ้ปิดตานะฮะอุ้ยคนนี้ขอแจกรางวัลเลยได้ไหมคนเนี้ยหรือว่ายังอ่ะยังก่อนละกันอ่ะพี่ต่อฮะพอไหมฮะฮะโอ้โหพอไหมคะเริ่มเลยเดี๋ยว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 ยังไงอ่ะลองดูลองดูมาเริ่มค่ะเดี๋ยวก่อนต้องไม่มีอะไรเลยอ่ะฮะไม่รู้อ่ะคือก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยขนาดนี้ก็มาแล้วนะไม่ใช่แน่เลยหน้าอย่างนี้ไม่ใช่แน่เลยใครวะเดี๋ยวนะซุ่มซ่ามอ่ะมีอยู่คนเดียวในนาดาวอ่ะสวยแต่ซุ่มซ่ามคือหน้าควรจะมาสายสวยผิวถูกต้องค่ะเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่ผิดขึ้นรูปผิดพี่เบลค่ะคนสุดท้ายข้อนี้แจกเลยละกันรางวัลโอเคอ่ะเออนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรหนูทีมงานไม่ออกนะฮะโอเคอ่ะคนนี้พี่ไอ้หลับตานะคะพี่ไอ้หลับตาอุ๊ยมันเน็ตพี่ไอ้หมุนพี่ไอ้ขาฮัลโหลนั่นสิหายไปไหนนะเออพี่ไอหายไปไหนคะตอนนี้สัญญาณพี่ไอทำไมเน็ตหลุดแล้วก็ไม่ยอมปิดตาผมว่านั่นสิหรือว่าเราหลุดหรือเปล่าพี่ไอหลุดไปแล้วจริงพี่ไอหลุดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่ไออาจจะแบบว่าเอ๊ะสัญญาณหรือมีคนโทรศัพท์มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอพี่ไอเข้ามานะฮะถ้าพี่ไอเข้ามาแล้วก็พิมพ์เซย์เฮลโลเข้ามาเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาคุยนะฮะตอนนี้นะฮะนี่พี่บอกเป็นขับพี่ไอหายไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราคุยกับพี่ต่อไปก่อนตอนนี้แบบมีแฟนคลับเขาก็
ข้ามาเดี๋ยวนะฮะเอ๊ะหรือพี่ไอเข้ามาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะยังมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวกดเชิญพี่ไอเข้ามาก่อนมาแล้วผมไม่ได้อยู่ตรงคอมเมนต์แล้วเอ้ยเออว่ะอยู่แทนเลยเนี่ยมามาโอเคคนนี้อยากให้พี่ต่อใบนะคะพี่ไอซ์หลับตาโอเคครับนะคะพร้อมไหมครับพี่ต่อหนึ่งสองสามมีมาสคาร่าไหมวะต้องใช้พ็อปขนาดนั้นเลยเหรออ่าผมใบพร้อมไหมคะพี่ไอซ์ลืมตาค่ะครับอยากให้เห็นหน้าชัดๆแต่มีคอมเมนต์เต็มเลยนะพร้อมไอซ์พร้อมไหมอันนี้พร้อมพร้อมจะไม่จะไม่ส่งเสียงเป็นแค่ท่าลูกทำท่าเดียวเท่านั้นแล้วไม่ทำแล้วท่าเดียวด้วยเหรอโอเคโอเคหรือคอมเมนต์หรือคอมเมนต์มันบังวะเห็นเห็นแต่ว่าใครใครชอบทำหน้าแบบนั้นอะใช้เสียงด้วยได้นะฮะได้ได้แหละอันเนี้ยพอแล้วเยอะแล้วมึงออกไหมฮะพี่ไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใครอ่ะผู้ต้องผู้หญิงวะผู้หญิงที่ต้องทำหน้าอ่ะมันเป็นนาน่าเหรอนาน่าไม่ใช่นาน่าใครวะนาน่าอีกเหรอไอ้ฮะไม่ผมคิดเป็นผู้พีพีดูคอมเมนต์แน่เลยโอเคเฮ้ยผมไม่เห็นผมไม่เห็นเดี๋ยวคำถามนี้พอดีเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วจะกลัวไลฟ์ตัดก่อนนะฮะเสียดายพี่ไอไม่ได้ใบแล้วติดต่อจะต้องทายนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดิฉันจะใบแล้วให้สองหนุ่มทายเพื่อดิฉันเป็น okay. เล่นเป็นคาแรคเตอร์ของคนไหนในนาดาวแฟนๆทางบ้านร่วมสนุกกันได้นะฮะใครพิมพ์ชื่อศิลปินในนาดาวคนนั้นถูกปุ๊บรับไปเลยนะฮะนิตยสารมินแมกกาซีนอีกหนึ่งเล่มนี่เป็นปกเก้าหนุ่มนายใบนายนะฮะไม่มีขายแล้วเพราะหมดแล้วด้วยหายากมากพร้อมนะคะเดี๋ยวที่ฉันรู้แล้วว่าที่ฉันจะเล่นเป็นใครมาใกล้ตัวมากโอเคพร้อมครับต้องทำเสียงแมนไหมอ่ะ รู้แล้วว่าต้องปิดตาเลยยายยังสวัสดีครับเช้านี้ทานอะไรกันหรือยังคะถ่ายออกถ่ายถูกไหมอ่ะให้ถูกไหมอ่ะเหมือนมีคนตอบถูกสวัสดีครับใช่หมดทานข้าวมีอยู่วะสวัสดีครับขอบคุณที่มาหากันนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับครับบอกกายเหรออ่ะดิฉันเล่นเพิ่มก็ได้มาเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างไปค่อนข้างกว้างไปพี่ยงงานดูเป็นห่วงดิพี่ยงผมพี่ยงไม่พี่ยงพี่ยงไม่มีนี่ไม่มีมูดนี่พี่ยงเป็นศิลปินในนาดาวด้วยเหรอพี่ยงเป็นศิลปินพี่ยงไม่มีนี่นะกินข้าวหรือยังตอนอะไรเอาอันนี้ละกันอธิบายคุณลักษณะดีกว่าเคยเล่นนักแสดงที่เกี่ยวกับง่ายจังเป็นกีฬาชนิดหนึ่งและเป็นเด็กพิเศษอุ้ยมีคำตอบถูกแล้วผมแล้วใช่ไหมผมใช่ไหมผมแน่เลยถูกครับมีคนแรกไหมคะทีมงานแคปได้ไหมคะอิชูพี่ต่อเฮ้ยทำไมเราไม่รู้สิ่งนี้กันได้ยังไงเนี่ยพี่ไอไม่ได้ดูใช่ไหมล่ะโปรเจกต์เอส
พี่ยิมกับน้องโด่งผมดูนะไม่ใช่เขาใช้คำว่าเด็กพิเศษเรียกออทิสติกอ๋อไม่แบบแต่ผมจำสวัสดีครับอะไรในในโซเอสไม่ได้กว้างไปใช่ไหมกว้างไปเพราะว่าพี่ต่อเขาแบบว่าเทคแคร์แฟนคลับมากเลยมีการทวิตเตอร์ทุกครั้งไม่ว่าจะทำงานอะไรก็พิมพ์ทวิตเตอร์ตลอดใช่ไหมแฟนแล้วก็อันนี้ก็คือ TikTok พี่ต่อใช่ไหมใช่แน่เลยพี่ต่อทั้งทำตลอดทั้งไลฟ์เลยโอเคทีมงานนะคะเดี๋ยวจะติดต่อไปนะคะผู้ที่ตอบถูกนะฮะได้มีแมกกาซีนร้อนเรื่องที่2นะฮะหายากมากจริงๆนะโอเคถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหนุ่มๆมีผลงานอยากจะฝากอะไรให้กับแฟนๆไหมคะเลิฟ TPI เลยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมมีการปล่อยเพลงออกมาเมื่อตอน 18:00 น.ใช่ครับผมตอนนี้เว้นเวลา 18:50 ก็เมื่อตอน 18:00 ที่เราเริ่มไลฟ์กันเนี่ยคลิปไลฟ์เซสชั่นอีกเพลงต่อไปของผมเพลงคนไกลครับผมก็ปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็สามารถไปฟังกันได้แล้วไปรับชมกันได้แล้วที่ YouTube Channel Nada Music ครับผมก็ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับผมเป็นเพลง cover จากผมกับพี่เจครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอหมดจากไลฟ์เซสชั่นนี้แล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ให้กับทุกคนได้ฟังครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเรามาคู่กันแบบนี้ก็ต้องพูดถึง Ghost Lab ครับผมตอนนี้ก็สามารถดูได้แล้วเหมือนกันทาง Netflix นะครับผมก็อยากจะฝากหนังเรื่องนี้ไว้ด้วยครับผมก็เป็นหนังที่ทุกคนตั้งใจทำกันมากๆเนาะแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับฮะพี่ต่อละคะก็ฝาก Ghost Lab ด้วยเหมือนกันครับช่วงนี้ก็ดูได้แล้วก็จริงๆแล้วใครที่คิดถึงกันผมว่ายังมีโปรเจกต์อีกเยอะสำหรับใครที่เพิ่งรู้จักผมจาก Ghost Lab อย่างเงี้ยลองย้อนไปดูโปรเจกต์ก่อนหน้าๆได้ฮะจะได้รู้สึกเหมือนเติบโตมาด้วยกันแล้วก็ก็มี MV เนาะ MV ของพี่ Potato ฮะก็หมดความมันก็ดูได้แล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่ารอดูคนไกลแล้วมันไกลไปนะฮะก็มาคนใกล้ทางนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวมีคนใกล้ทางนี้ไม่ใช่เพลงนะคนเลยให้ทั้งคนเลยแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะมีอะไรแล้วก็จริงๆจะฝากโปรเจกต์ละครใหม่ด้วยฮะก็คิดว่าจะพยายามเริ่มให้เร็วที่สุดแล้วกันจริงๆผมแอบไปเห็นใน Twitter มีคนเขาบอกว่าเขาเดาถูกผมจะบอกว่าสิ่งที่เขาเดาเขาเดาไม่ถูกก็เลยจะมาฝากทางนี้แทนครับก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆฝากซัพพอร์ตกันด้วยละกันช่วงนี้เชื่อว่าอีกไม่นานแล้วเราน่าจะใกล้ได้เจอกันแล้วแหละแบบเจอแบบตัวจริงๆกันได้อะไรเงี้ยครับก็จริงๆขอบคุณวันนี้มั้งอยากขอบคุณทุกคนมากกว่าที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ตลอดช่วงที่เราแบบออกไปไหนไม่ได้เงี้ยทุกคนก็คอยอยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดเลยใช่ใช่ค่ะพี่ไอคะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆไหมคะที่คอยสนับสนุนผลงานอยู่ก็อยากบอกว่าขอบคุณแล้วกันครับผมถ้าเกิดสำหรับแฟนๆทุกคนนะผมก็อยากจะบอกขอบคุณอยากจะบอกแบบรู้สึกgrateful มากๆครับผมแล้วก็รู้สึก appreciate มากๆจริงๆกับทุกอย่างที่เราได้มาที่ทุกคนทำให้ที่ทุกคนได้มอบพลังงานบวกๆได้มอบความรู้สึกดีๆให้กับการถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามมากมายเกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้นะครับผมแต่ว่าทุกคนก็ยังน่ารักต่อผมมาโดยตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณจริงๆก็หวังว่าเราจะได้แบบอยู่ด้วยกันแบบนี้เจอกันแบบนี้ได้ส่งพลังงานบวกๆให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถึง to all the international fans I want to say I'm very grateful and appreciate you guys so much so I want to say thank you for all you guys have done for usand all your support so and I just hope that someday we can go meet each other in person and I hope it will be real soon so thank you very much แล้วก็เดี๋ยวเจอกันครับโอเคค่ะอู้ยสุดท้ายผมสั่งสุดท้ายได้ไหมผมเห็นพินไว้สำหรับแฟนๆเราคนไหนที่รู้สึกว่าไม่ทันนะคะก็มีอะไรจะบอกพวกเราก็อย่าลืม#ต่อ IceXMinLife เดี๋ยวไปอ่านโอเคเจอกันค่ะฝากด้วยนะคะแฮชแท็กนะคะที่พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะสุดท้าย
อยากเห็นหนุ่มๆนะฮะอยู่กันห่างไกลแต่เราสามารถทำโมเมนต์ร่วมกันได้นะฮะคราวที่แล้ววิกกี้พีพีเขาก็แบบทำฮาร์ดกันข้ามเฟรมจอเออพี่ต่อกับพี่ไอเอาหน่อยไหมฮะทำไงดีไอเรามาคนละครึ่งหน้ากันไหมหรือมาพี่หรือเดี๋ยวผมรวมครึ่งหน้าไม่พออาจจะแบบว่ามีนิวมีทำนิวครึ่งด้วยหรือยังไงดีเดี๋ยวเอาใจช่วยฮะเป็นแคปกันไปเลยนะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยนะฮะนี่สักหน่อยหวานๆจะตายแล้วดูเป็นคนเดียวกันมากเลยเฮ้ยแต่ดีนะใครแคปมาก็อย่าลืมไปลงไว้ในแฮชแท็กนี้นะครับข้างล่างนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเมื่อกี้ผมจะเข้าไปขโมยรูปขอสักสามแอคละกันพร้อมกันเลยทั้งสองหนุ่มสามแอคเลยได้ครับแฟนคลับเขาจะได้แคปดีๆไปลงในทวิตเตอร์กันแชร์กันนะฮะแอคที่หนึ่งเริ่มได้หาฟิลเตอร์อะไรอีกอ่ะแอคที่หนึ่งแอคที่สองนะไอ้ทำแอคที่สองเดี๋ยวผมเป็นกระจกให้ไอ้เองมารอบทดสอบเลยเหรอแอคที่สามถามอะไรดีวะพี่ต่อรอพี่อยู่จุดตาแล้วใจไม่ดีเลยยาเข้าไปใกล้เลยทีเดียวโอเคค่ะสนุกสนานมากๆเลยวันนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงเลยที่มาไลฟ์กันนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้สนุกสนานแล้วก็เฮฮาไปกับทั้งสองหนุ่มนะฮะบางคนก็เอาข้าวมาทานด้วยระหว่างดูไลฟ์นะฮะส่วนผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะฮะทางเมสเซจ IG หาได้มีในกระสินวันรุ่งที่สองนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะทั้งพี่ต่อและพี่ไอหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้มาร่วมงานหรือไลฟ์หรือถ่ายแมกกาซีนด้วยกันอีกนะฮะได้เลยได้เลยหรือว่าอยากจะสร้างความวุ่นวายอีกรอบก็ไม่ติดเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าหลังกล้องที่ชั้นผู้บริหารก็อยู่กันเต็มเลยค่ะอยู่กันเต็มหมดเลยค่ะรับรู้แล้วนะเดี๋ยวจะได้สร้างความวุ่นวายกันอีกรอบไหมเดี๋ยวได้รู้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาช่วยกันเช่นกันนะคะโอเค guys love you all thank you so much for today see you next time bye bye ถ้าไปหาเจเลอร์หน่อยสิพี่ออกได้เลยใช่ปะออกได้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะพี่ไอไปแล้วขอบคุณครับพี่ไอยังไม่เลิกไลฟ์พี่ไอยังไม่กดเลิกไลฟ์เพราะว่าดิฉันจะรอดูพี่เจเลอร์วิเขาพาไปหรือเปล่าเนี่ยหรือเขาพาไปจริงๆได้ไหมอ่ะผมอาจจะตายได้จากการทำสิ่งนี้นะเนี่ยพี่ไอสามารถ